เปี้ยวคะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะตกบทบาทเราเป็นไงบ้างก็ต้องไปประทะกันคารมหลายคนมากก็เรื่องนี้นะคะในบ่งมาลาหนูรับบทเป็นออนปรียาค่ะก็ออนปรียาคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วก็ของที่เป็นของเราก็คือพี่มิกในเรื่องคือคุณกันนะคะก็คือเราก็ยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เขาแบบไม่เป็นของใครอะไรเงี้ยเราก็เลยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาแล้วก็อยากได้บริษัทอะไรอย่างนี้ของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ต้องเฟืองตัวขนาดไหนพี่คุณมิกเขาบอกว่าต้องเฟืองตัวนะเรื่องเนี้ยก็จริงๆแล้วมันอยู่ในขอบเขตในแบบที่เราโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าเยอะกว่าเรื่องที่ผ่านมาไหมก็เยอะกว่ามากๆโอ้โหเราเก็บตัวยังไงเอาเลยพี่จริงๆแล้วอ่ะก็คือหนูอ่ะเพิ่งมารู้อะไรแบบก่อนการทำงานแค่แบบเดียวเพราะว่าเขาพูดไม่อยากให้หนูเครียดอะไรเงี้ยแบบทั้งพี่หนิงทั้งพี่ต่อพุ่มกับอะไรเงี้ยค่ะก็พอจะรู้มาบ้างว่าบทของเราอ่ะมันมีโรคที่ออนปรียาเป็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าแบบมันกำลังก็ยากสำหรับเราแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากเหมือนกันท่านปากเปื่อยไหมคะเที่ยวปากเปื่อยไหมก็นิดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องปกติแล้วเราจะเล่นแค่กับพระเอกแต่เรื่องนี้ก็คือประมาณ3-4 คนที่เป็นผู้ชายของออนปรียาหนูมีสแตนด์อินไหมคะหนูมีสแตนด์อินแค่ฉากที่มันแบบว่าวาบอยู่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางฉากเราก็จริงจังเองใช่ไหมลงมือเองเขินไหมเอาเขินนะแต่ว่าโชคดีที่คนที่มาเล่นกับเราอะไรเงี้ยค่ะคนที่ต้องแบบจูบกับเราอะไรเงี้ยที่หนูเป็นคนที่แบบคนที่หนูรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะรับงานบ้านหนักไหมเรื่องนี้หนักมากค่ะเพราะว่าเป็นบทที่ค่อนข้างยากมากๆในเรื่องของซีนอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบอุ๊ยเราร้ายแบบเหมือนที่เราเคยเล่นมาอะไรค่ะอันนี้มันร้ายแบบมีชั้นเชิงแล้วก็ร้ายแบบผู้ดีมากๆอะไรเป็นคำว่าจับจิ้นแล้วอะไรนะคะเป็นคำจับจิ้นแล้วจับจิ้นใช่ไหมจิ้นกับพี่มิกใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ค่ะก็มีแฟนคลับจิ้นอยู่เหมือนกันเห็นเขาแท็กมาในไอจีอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นผู้ใหม่เลยพี่มิกคือแบบเหมือนมีสาขาเล่นกับใครก็ใช่ตลอดเลยนะเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนทำให้บรรยากาศในกองมันแบบสดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงแล้วหนูเป็นคนที่พูดน้อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาเห็นเราพูดน้อยเขาจะแกล้งเราแต่หนูเป็นคนที่นิ่งแต่ว่าขำง่ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบมาแกล้งชอบมาทำให้แบบให้ทุกคนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้มีเสียงร้องเพราะคุณมิกภรรยาอะไรใช่แล้วเขาก็ชอบสปอยด้วยสปอยทุกคนไม่ใช่แค่หนูนะเขาก็แบบซื้อของกินมาให้นู่นนี่นั่นเนี่ยคอยเทคแคร์ทุกคนตลอดเขาเป็นคนแบบตบมุกมุกอะไรอย่างนี้เราทันมุกเขาไหมเขาอะชอบไม่ทันไม่ทันคนอื่นใช่แต่เขาชอบแกล้งอะไรเงี้ยค่ะโดนแกล้งบ่อยไหมในกองบ่อยหนูโดนบ่อยมากเพราะว่าหนูอ่ะชอบหลับไงชอบหลับในกองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบชอบแอบถ่ายชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแกล้งหนักขั้นแบบว่าร้องไห้ไหมคะหนูไม่เคยร้องไห้เลยอ่ะในกองเพราะว่ามันแฮปปี้มากๆค่ะเบื้องหลังคือหน้าละครอ่ะคือพวกเราแบบซีเรียสกันมากในละครในฉากอะไรต่างๆที่เราถ่ายในแต่ละวันอ่ะหนูค่อนข้างรู้สึกว่าหนูพี่มิกแล้วก็ปูเป้อ่ะแทบจะเป็นไบโพล่าแล้วอะตอนที่เล่นละครเพราะวันนึงคือซีนอารมณ์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแบบเบื้องหลังอะมันก็เลยมีแต่ความแบบว่าเฮฮาอะไรเงี้ยมีโอกาสได้แบบเอาคืนยังคะหนูเอาคืนบ่อยอย่าให้ถึงที่หนูอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเปรี้ยวบอกว่าได้ละครเรื่องนี้ได้ใช้อารมณ์มากเลยซีนเยอะมันแบบกระทบถึงแบบเวลาเราออกจากกองไปแล้วเงี้ยมีบ้างไหมใช่ไหมคะมีบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมันเป็นซีนที่หนักมากจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีวันนึงที่หนูร้องไห้ตั้งแต่แบบ9โมงจนถึง4โมงเย็นแบบไม่ได้หยุดเลย1ซีนนะที่หนูถ่ายหนูก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะติดมานิดนึงเพราะว่าเราเหมือนต้องโฮอารมณ์ทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะเป็นซีนที่แบบค่อนข้างยากมากๆเงี้ยบางทีกลับมาก็มีแบบดาวๆบ้างแต่หนูก็รีแลกซ์ด้วยการแบบดูซีรีส์เกาหลีมีแบบอารมณ์แบบไปใช้กับคนข้างๆหรือแบบไม่มีค่ะหนูแย่งได้ว่าแบบเอ้ยเราทำงานนะอันนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะแต่เราแค่อาจจะดาวกับตัวเองมากกว่าที่แบบเราร้องไห้มาทั้งวันอ่ะมันคงไม่มีอารมณ์แบบว่าไปแบบสดใสอะไรเงี้ยแต่คงแบบไม่ได้ไปวีนคนอื่นอะไรเงี้ยไม่มีนอกจากดูซีรีส์แล้วมีอะไรที่แบบมีความรู้สึกของเราได้บ้างเล่นกับหมาเล่น
คือเห็นหน้าหมาก็แบบเราก็ทำเสียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขโอเคครับ